พูดถึงมาเลเซียนะคะหลายคนน่าจะนึกถึงสัญลักษณ์ตึกแฝดปิโตนัสที่ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางประเทศของเขาแต่แท้ที่จริงแล้วนะคะจุดสนใจของประเทศมาเลเซียนั้นอยู่ที่เศรษฐกิจของเขาค่ะซึ่งมีการเติบโตเรียกได้ว่าก้าวกระโดดจนแซงหน้าเศรษฐกิจไทยไปแล้วนะคะแต่ปัจจัยอะไรที่ทำให้เศรษฐกิจของมาเลเซียนั้นสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วแบบนี้พี่ช็อปว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างคะครับก่อนอื่นน้องที่น่าเข้าใจถูกต้องนะครับว่าเศรษฐกิจมาเลเซียในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเติบโตดีจริงๆนะครับถ้าดูเป็นตัวเลขเนี่ยเฉลี่ย5ปีย้อนหลังเนี่ยโตไม่ต่ำกว่า 5% นะครับเทียบกับไทยเราเนี่ยจะขยายตัวอยู่ที่ประมาณ 3% ตรงนี้ส่งผลให้รายได้ต่อหัวของเขาเนี่ยมากกว่าเราเกือบเท่านึงนะครับโอ้โหพี่ช็อปกำลังจะบอกพวกเราทุกคนว่าตอนนี้คนมาเลเซียเนี่ยรวยกว่าเราถึง1เท่าตัวกันเลยทีเดียวแต่ว่าเขาทำมาหากินอะไรคะเขาถึงรวยกว่าเราเยอะขนาดนี้ค่ะจริงๆคล้ายๆกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนนี้นะครับที่มีการผลิตค่อนข้างเยอะฐานการผลิตพวกนี้เนี่ยเวลาผลิตสินค้าออกมาก็ส่งออกไปจนทำให้สัดส่วนการส่งออกต่อเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยสูงเป็นอันดับต้นๆของอาเซียนเลยครับสำหรับมาเลเซียแต่ถ้าพูดถึงการส่งออกเนี่ยนะคะโดยเปรียบเทียบแล้วประเทศในอาเซียนอย่างอินโดนีเซียเวียดนามหรือว่าไทยเองเราก็ต่างเป็นประเทศผู้ผลิตกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแล้วคำถามก็คือมาเลเซียเขาส่งออกอะไรคะถึงทำให้เขาเนี่ยรวยกว่าเราเยอะขนาดนี้พี่อาจจะขอย้อนภาพกลับไปนิดนึงนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาเหมือนเราแหละฮะถ้าน้องทีน่าเคยไปมาเลเซียป่ะครับเคยไปค่ะแต่เมื่อสัก10 กว่าปีที่แล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยมีต้นปาล์มต้นยางเต็มประเทศเข้าไปหมดเลยค่ะใช่ครับเขาปลูกพวกนี้เยอะนะฮะทั้งปาล์มทั้งยางพารานะครับแล้วก็สินค้าเกษตรรวมถึงใต้ดินเนี่ยก็มีทรัพยากรอย่างน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาตินะครับพวกนี้เวลาขุดขึ้นมาผลิตเนี่ยก็ส่งออกไปนะครับตรงนี้มีความเสี่ยงนิดนึงคือถ้าราคาของสินค้าพวกนี้ดีเนี่ยเศรษฐกิจก็จะดีตามนะครับแต่จุดที่เป็นเกมเชนเจอร์จริงๆเนี่ยคือช่วงของดร.มหาเทมูฮัมหมัดเป็นนายกรัฐมนตรีท่านมีแนวคิดที่ว่าถ้าผลิตแบบนี้ไปเนี่ยมันจะโตแบบไม่ยั่งยืนนะครับมาเลเซียมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลิตสินค้าอย่างอื่นบ้างนะครับเลยพยายามดึงดูดพวก FDI จากต่างประเทศเข้ามาะนะครับให้ผลิตในอุตสาหกรรมประเภทอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับรวมถึงพวกอุตสาหกรรมรถยนต์โอ้โหแต่รถยนต์เนี่ยน่าสนใจนะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะคิดว่าผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่แล้วต้องมาจากยุโรปหรือไม่ก็ต้องมาจากญี่ปุ่นแต่แท้ที่จริงแล้วมาเลเขาก็มีรถยนต์ของตัวเองเหมือนกันว่าแต่ยี่ห้อของมาเลเนี่ยคือยี่ห้ออะไรคะพี่ช็อปครับในประเทศเขามีการผลิตรถยนต์เยอะๆนะครับมีการส่งขายมาบ้านเราด้วยอย่างที่เรารู้จักกันคือโปรตอนนะครับใช่พวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับอ๋อแล้วนอกจากรถยนต์เนี่ยนะคะเรามาดูที่การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กันบ้างดีกว่าเพราะว่าส่วนนี้น่าสนใจที่ว่าคนไทยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเราประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส่งออกระดับโลกหรือที่เรียกว่าเป็นฮับของผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กันเลยก็ว่าได้แต่พี่ช็อปบอกว่ามาเลเขาก็ผลิตเหมือนกันเรากับเขาผลิตเหมือนหรือต่างกันยังไงสำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์คะพี่ช็อปจริงๆถ้าเทียบกันในเชิงของมูลค่าการส่งออกเนี่ยเขาส่งออกสินค้าพวกนี้เนี่ยเยอะกว่าเราะนะครับความแตกต่างก็คือของเราเองเนี่ยจะผลิตฮาร์ดดิสก์ค่อนข้างเยอะของเขาเนี่ยจะผลิตสินค้าที่เรียกว่าเซมิคอนดักเตอร์หรือที่เรียกง่ายๆก็คือชิปอัจฉริยะนะครับไอเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยไปรวมกับวัตถุดิบอื่นๆเนี่ยก็จะออกมากลายเป็นพวกสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่เราใช้กันนะครับโอ้เรียกว่ามาเลเซียเนี่ยเขาเลือกผลิตได้เกาะเทรนด์กับแก๊ดเจ็ตต่างๆที่กำลังเติบโตอย่างดีเยี่ยมในโลกตอนนี้เลยใช่ไหมคะพี่ช็อปขาถูกต้องมากครับถ้าน้องทีน่าลองคลิกดูพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าดูเนี่ยจะเห็นเริ่มเห็นเมดอินมาเลเซียมากขึ้นนะครับตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจเพราะเขาเป็นฐานการผลิตสำคัญของบริษัทที่เราคุ้นหูกันเช่น Intel AMD นะครับรวมถึง Western Digital เวลาผลิตพวกนี้ออกมาเนี่ยก็ส่งออกไปยังพวกจีนพวกสิงคโปร์แล้วก็อเมริกาครับว้าวแล้วนอกจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้เนี่ยนะคะมาเลเซียเขามีการส่งออกอะไรเจ๋งๆอีกบ้างอะคะพี่ช็อปไม่พูดถึงประเด็นนี้ไม่ได้เลยเรารู้จักปิโตนัสดีนะครับเขามีการส่งออกทั้งก๊าซธรรมชาติแล้วก็น้ำมันนะครับตรงนี้เนี่ยรวมไปถึงพวกธุรกิจปิโตรเคมีด้วยนะครับมีการเพิ่มมูลค่าให้มันมีมูลค่าสูงขึ้นแล้วก็ส่งออกไปนะครับอีกสิ่งนึงที่เปรียบเทียบง่ายๆเลยก็คือยางพาราละกันเขาปลูกเป็นอันดับ3ของโลกนะครับรองจากไทยแล้วก็อินโดนีเซียซึ่งต้นยางที่ปลูกตรงนี้เนี่ยไม่ได้ส่งออกมาเหมือนบ้านเราบ้านเราจะส่งออกน้ำยางเยอะของเขาจะเอาน้ำยางบางส่วนเนี่ยมาแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเช่นถุงมือทางการแพทย์เนี่ยตอนนี้ส่งออกมากเป็นอันดับ1ของโลกเลยอันดับ1ของโลกกันเลยทีเดียวครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับสินค้าอย่างเช่นที่เกี่ยวกับน้ำยางทั้งหมดนะครับเช่นถุงยางอนามัยเนี่ยก็เป็นฐานการผลิตของแบรนด์ดังๆระดับโลกอย่างดูเร็กซ์ด้วยเช่นกันโอ้โหแต่พอพูดถึงเรื่องของยางแล้วเนี่ยนะคะเจ็บจี๊ดขึ้นมาในหัวใจทันใดเลยค่ะพี่ช็อปเพราะว่าถ้าเทียบในเชิงปริมาณการส่งออกแล้วประเทศไทยเองถือว่าสามารถส่งออกยางพาราได้อันดับหนึ่งของโลกแต่ทำไมมาเลเซียเองเขาถึงเอาทรัพยากรที่เขามีอยู่ตรงนี้เนี่ยมาต่อยอดแล้วก็เป็นประเด็นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วแบบนี้พี่ช็อปพอจะรู้ไหมคะว่าเขามีเคล็ดลับอะไรกันบ้างอ่ะพี่เคยสงสัยประเด็นนี้เหมือนกันครับน้องทีน่าเลยพยายามหาคำตอบมาให้นะครับ
จริงๆแนวคิดหลักที่เขาเชื่อก็คือค่าแรงที่ถูกวันหนึ่งความเจริญเข้ามาเนี่ยค่าแรงก็จะสูงขึ้นโดยปริยายนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่มาเลเซียจะไปแข่งกับประเทศที่ค่าแรงถูกกว่าเช่นเวียดนามกับบังกลาเทศเนี่ยคงยากนะครับสิ่งที่เขาทำคือต้องเพิ่มมูลค่าใช่ไหมฮะเลยมีการลงทุนด้านการวิจัยการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยเพื่อให้สินค้ามีมูลค่าสูงขึ้นนะครับบวกกับการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีประสิทธิภาพเยอะขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้แรงงานเขาเนี่ยพูดภาษาอังกฤษก็ได้มีทักษะที่ดีทำงานที่ละเอียดได้นะครับคือเรียกว่าภาครัฐของเขาเนี่ยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของเขาให้มีทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนั่นเองครับแต่น้องนี้น่าอาจจะสงสัยว่าแล้วสินค้าที่มีมูลค่าต่ำหน่อยแล้วยังต้องใช้แรงงานเยอะๆเนี่ยเขาทำยังไงใช่ค่ะเขามีการอินพุตแรงงานจากต่างประเทศเข้ามาเสริมตรงนี้ด้วยเช่นกันครับโอ้โหแล้วนอกจากเรื่องคนแล้วเคล็ดลับอื่นๆของมาเลเซียมีอะไรอีกบ้างคะเคล็ดลับอีกหนึ่งที่สำคัญมากก็คือน้องทีน่าเคยได้ยินคำว่าซัพพลายเชนหรือเปล่าคะเคยได้ยินค่ะพี่ช็อปครับไอ้คำว่าห่วงโซ่อุปทานตรงนี้เนี่ยคือการเอาซัพพลายเออร์ผู้ผลิตแล้วก็ผู้จัดจำหน่ายเนี่ยมาอยู่กันอย่างเป็นระบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะให้สิทธิพิเศษทางภาษีนะครับแล้วก็ลดต้นทุนของเขานะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือโครงสร้างพื้นฐานนะครับน้องทีน่าลองนึกสภาพนะครับว่าจะมีประเทศผู้ผลิตในภูมิภาคเรากี่ประเทศที่ตั้งแต่เหนือสุดยันใต้สุดเนี่ย มีทางด่วนนะครับเชื่อมทั้งหมดนะครับตรงนี้เนี่ยลดต้นทุนค่าขนส่งให้กับผู้ผลิตได้มากเลยถือว่าคอมเพทิทีฟมากในระดับอาเซียนของเราครับโอ้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีทั้งเรื่องของคนมีทั้งเรื่องของซัพพลายเชนที่เป็นระบบแล้วก็เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยทำให้เศรษฐกิจของมาเลเซียช่วงที่ผ่านมาเติบโตอย่างรวดเร็วนั่นเองแต่ล่าสุดทีน่าได้ยินมาอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงสำคัญของมาเลเซียนั่นก็คือการเข้าร่วมข้อตกลงทางการค้า TPP ด้วยประเด็นนี้พี่ช็อปว่าจะส่งผลกระทบต่อมาเลเซียในมิติไหนบ้างอะคะเนี่ยต้องเรียนนิดนึงนะฮะว่าด้วยความที่ที่ตั้งเขาเนี่ย มีประโยชน์เป็นจุดยุทธศาสตร์จริงๆนะครับตรงแหลมมะละกาตรงนั้นเนี่ยจะไปจีนก็ใกล้จะไปยุโรปก็ใกล้นะครับเพราะฉะนั้นการส่งออกตรงนี้เนี่ยจะมีข้อได้เปรียบค่อนข้างมากการเข้าร่วม TPP นอกเหนือจากการเปิดตลาดให้ใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยยังกระตุ้นทั้งการจ้างงานนะครับแล้วก็เอาเงินลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามามากขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยจะทำให้ประเทศเขาเติบโตได้ดีขึ้นในระยะยาวครับเรียกว่าเป็นประเด็นที่ต้องจับตาต่อไปเลยนะคะว่าโอกาสการเติบโตของมาเลเซียหลังจากนี้จะน่าสนใจแล้วก็มีเสน่ห์อีกมากน้อยขนาดไหนภาคการผลิตเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจมาเลเซียเท่านั้นนะครับภาคการเงินแล้วก็ภาคการธนาคารเนี่ยยังใหญ่ไม่แพ้กันนะครับเขามีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางการเงินของอิสลามในระดับภูมิภาคด้วยนะครับแต่ที่อยากจะให้ไฮไลท์จริงๆเนี่ยคือการตั้งคนเป็นเสือเหลืองผู้นำด้านนวัตกรรมแห่งอาเซียนสมกับคำว่าเป็น Truly Asia จริงๆครับ